พบกับผลงานวิจัยที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วงการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.ทางสถานีวิทยุมก.สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเปิดบ้านการเกษตรนะคะวันนี้มาเจอกันค่ะวันจันทร์ที่22มกราคม2561นะคะพบกับดิฉันค่ะแน่นอนค่ะทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะนำเรื่องราวต่างๆค่ะมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะสสิธรสินภักดีค่ะมารายงานตัวนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ค่ะเรื่องราวที่รายการเปิดบ้านการเกษตรของเราค่ะนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนั้นค่ะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวเลยนะคะที่ต้องบอกว่ามีความพิเศษมีความเฉพาะด้วยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะภายในห้องออกอากาศของเรานะคะก็จะเรียกว่ามีท่านอาจารย์นะคะแล้วก็มีพี่ชายพี่ประกามาศนะคะมาร่วมกับเราด้วยค่ะในวันนี้นะคะต้องขออนุญาตค่ะในการแนะนำให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รู้จักก่อนนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลดาวัลย์พวงจิตค่ะรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณประกามาธนาพัฒนาพงศ์ค่ะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเรารู้จักกันดีอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ค่ะแน่นอนเลยนะคะแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะท่านจะมีประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนมาฝากให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการประชุมทางวิชาการครั้งที่56ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในปลายเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังรายละเอียดนั้นมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยที่น่าสนใจนะคะก่อนอื่นเลยคงจะต้องให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะมาติดตามกันค่ะถึงเรื่องราวของการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะขออนุญาตค่ะให้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลดาวัลย์ค่ะเป็นผู้เล่าเรื่องราวตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการของเราทราบสักนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีนะคะก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดประชุมวิชาการเกษตรครั้งปีนี้เป็นครั้งที่56แล้วนะคะก็เราจัดเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปีนะคะโดยในครั้งแรกเนี่ยวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมวิชาการเนี่ยก็เพื่อให้โอกาสกับอาจารย์แล้วก็นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการนะคะแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการนักวิชาการอาวุโสแล้วก็รวมทั้งหน่วยงานต่างๆนะคะที่จะมารับฟังแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็การจัดการประชุมวิชาการนี้เราก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดเพราะว่าได้ผลดีนะคะมาในระยะหลังเนี่ยเราก็มีทั้งให้โอกาสกับนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานะคะปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่จะนำเสนอผลงานทางวิชาการนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ผลการนำเสนอเนี่ยมาใช้ในการขอจบการศึกษาได้ด้วยนะคะก็เราก็เลยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาตลอดค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่56แล้วค่ะค่ะในเรื่องราวของการจัดกิจกรรมค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะปีนี้ก็มีในส่วนของชื่อเรื่องด้วยศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะท่านอาจารย์ค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยเล่าถึงเรื่องราวตรงนี้สักนิดนึงว่าเหตุใดทำไมเราถึงตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาค่ะค่ะสำหรับหัวข้อในการประชุมวิชาการเนี่ยเราก็จะมีการตั้งหัวข้อทุกปีนะคะค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะตามสถานการณ์ของประเทศนะคะสำหรับในปีนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเราก็คิดว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของศาสตร์พระราชามาในระดับหนึ่งแล้วนะคะเราก็อยากจะต่อยอดของศาสตร์พระราชานะคะซึ่งศาสตร์เกษตรเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็จะดำเนินการต่อเรื่องของในศาสตร์พระราชาแล้วก็เพื่อสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็เศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเป็นเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์นะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อการประชุมวิชาการในปีนี้นะคะมันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่ามันอยู่ภายในงานวันเกษตรซึ่งปีนี้เป็นความยิ่งใหญ่ก็คือเกษตรแห่งชาติเราก็จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเพราะว่าธีมของงานเกษตรแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่าร่วมกันก้าวไปเกษตรไทย 4.0 ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานประชุมวิชาการก็เลยต้องเข้มข้นตามไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะนะคะในส่วนของการประชุมทางวิชาการค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไว้นะคะได้แจ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแล้วว่าเรามีการจัดขึ้นทุกๆปีค่ะเรียนสอบถามถึงความแตกต่าง
นะคะว่าในปีที่ผ่านมาค่ะกับปีนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวของการจัดการประชุมที่ต่างจากครั้งก่อนๆหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีกิจกรรมเท่าที่ได้อ่านข้อมูลมานะคะก็จะมีทั้งกิจกรรมในภาคเช้ากิจกรรมในภาคบ่ายแล้วก็กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปหลายๆวันที่เราจัดการประชุมด้วยนะคะรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะการประชุมวิชาการในปีนี้เราก็มีทั้งหมด4วันนะคะตั้งจะมีพิธีเปิดตั้งแต่วันที่30มกราคมนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะคะในการประชุมวิชาการเนี่ยในระยะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเน้นเฉพาะในส่วนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนะคะแต่ในปัจจุบันก็มีการพัฒนามากขึ้นแล้วก็มีการเปิดกว้างนะคะเพราะฉะนั้นตอนในปัจจุบันเนี่ยเราก็เปิดรับสมัครในทุกทั่วประเทศนะคะก็มีเป็นเวทีระดับชาติแล้วก็มีหน่วยงานค่ะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความสนใจแล้วก็เข้ามาร่วมในการประชุมวิชาการเรามากนะคะการประชุมวิชาการโดยปกติเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้งอาจารย์นักวิจัยบุคลากรทั้งภาครัฐและก็เอกชนเนี่ยมาร่วมในปีนี้เราได้รับข้อเสนอผลงานวิชาการเนี่ยมากกว่า400เรื่องนะคะแล้วเราก็ได้เนื่องจากเวลามันจำกัดนะคะเราก็ต้องมีการคัดเลือกนะคะคัดเลือกก็จะมีเรื่องที่ได้รับมีการนำเสนอทั้งหมด341เรื่องนะคะแบ่งเป็นทั้งภาคบรรยายแล้วก็ภาคโปสเตอร์นะคะแล้วก็จะมีการประกวดด้วยนะคะแล้วก็โดยปกติเราก็จะมีกรรมการมาช่วยดูวิเคราะห์นะคะแล้วก็จะมีการแจกรางวัลนะคะอย่างในพิธีเปิดปีนี้เราก็จะมีการแจกรางวัลของผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาคือครั้งที่55นะคะสำหรับรางวัลทั้งในเรื่องของการนำเสนอผลงานทางวิชาการนะคะส่วนรางวัลภาพโปสเตอร์เนี่ยประกวดในงานเลยนะคะแล้วก็ตัดสินในงานเลยตัดสินในงานเลยเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาเดินดูนะคะแล้วก็ให้รางวัลค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของในภาคของการนำเสนอผลงานทางวิชาการนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีจะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งลืมแจ้งไปว่าการประชุมวิชาการเราจะแบ่งออกเป็น12สาขานะคะที่เกี่ยวข้องกับทางเกษตรนะคะก็มีทั้งหมวดสาขาทางด้านเกษตรศาสตร์นะคะสาขาในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สาขาในด้านศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะนี่เป็น3หมวดหลักแล้วก็จะมีสาขาย่อยอยู่ในนั้นทั้ง12สาขาค่ะเรียกว่าครอบคลุมหมดเลยครอบคลุมหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ใน12สาขาเนี่ยก็จะมีเราก็จะแบ่งเป็นห้องของการนำเสนอผลงานทางวิชาการนะคะซึ่งทั้ง12สาขาเนี่ยก็จะยังมีจัดกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการอภิปรายปัญญาพิเศษเสวนาค่ะซึ่งเป็นการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้นะคะมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนค่ะซึ่งตัวอย่างเช่นในเรื่องของการอภิปรายที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นสาขาประมงก็จะมีพูดถึงเรื่องของวิกฤตปลาทูไทยนะคะแนวทางใหม่สู่ความยั่งยืนอันนี้ก็น่าสนใจนะคะปลาทูเรารับประทานทุกวันจะยั่งยืนไหมจะหมดไปไหมจะหมดกินหรือเปล่าก็จะมีรูปแบบนี้ในทุกสาขานะคะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลดาวันพวงจิตค่ะท่านได้แจ้งเอาไว้นะคะว่ากิจกรรมนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่30มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะเรื่องราวของกิจกรรมนะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งไว้เลยว่าจะมี3หมวดใหญ่ๆจาก12สาขานะคะที่จะมาทั้งอภิปรายแล้วก็มีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาได้ด้วยสำหรับผู้ที่สนใจใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้จำกัดแค่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ได้เป็นนิสิตอย่างเดียวแล้วนะคะในประเด็นตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์ขาถ้าหากว่าเราได้มีการประชาสัมพันธ์การได้มีการพูดคุยกันแล้วมีคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมค่ะที่สนใจในเรื่องราวตรงนี้อยากจะติดต่อเข้ามาหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเอ๊ะมันเป็นการประชุมอะไรยังไงจะสนใจเรื่องนี้จะเข้าได้วันไหนอย่างนี้เราจะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์คะค่ะ
คุณใจจะให้ข้อมูลไหมคะก็ อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะมีในหมวดของการประชุมวิชาการสามารถคลิกเข้ามาแล้วก็ข้างในก็จะมีเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็รายละเอียดสูจิบัตรสามารถที่จะดาวน์โหลดได้หมดเลยนะคะค่ะต้องถามท่านรองว่าปกติแล้วคนที่เขาจะมาร่วมการประชุมก็คืออยู่มีสองส่วนก็คือผู้ที่นำเสนอผลงานกับผู้ที่สนใจทั่วไปซึ่งเราก็แบ่งออกเป็นการที่นำเสนอผลงานนั้นก็จะต้องมีการลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะได้รับเอกสารอันนี้ก็ต้องมีค่าลงทะเบียนเพราะว่าต้องมีเรื่องของ proceeding หนังสืออะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าอย่างพี่ใจอยากจะไปฮะเราอยากได้ proceeding ในแต่ละหมวดสาขาด้วยนะคะก็จะต้องลงทะเบียนแต่ถ้าเกิดพี่ใจปุ๊บไม่อยากได้อะไรแต่ว่าอยากไปฟังได้เลยก้าวเข้ามาฟังได้เลยตารางฟรีแล้วก็มีสูจิบัตรท่านแจกด้วยใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายนี้สำหรับคนลงทะเบียนเราก็จะได้มีกระเป๋ามีหนังสือนะคะแล้วก็มีอาหารค่ะคุณบองอาหารนะคะแต่กิจกรรมเราเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าใช่ไหมคะทั้งวันเลยแล้วก็ฟังได้ทุกสาขาทุกห้องทุกตึกนะคะถ้าลงทะเบียนแล้วถ้าลงทะเบียนค่ะหรือไม่ลงทะเบียนก็ฟรีนะคะแต่ก็จะไม่มีคูปองอาหารนะคะนั่นเองค่ะเท่านั้นเองค่ะการจัดกิจกรรมค่ะครั้งนี้วันที่30ถือเป็นวันแรกใช่ไหมคะเราจัดที่ห้องไหนยังไงบ้างคะอาจารย์คะมีในพิธีเปิดนะคะพิธีเปิดจะอยู่ที่อาคารจุฬาภรณ์พิสารศิลป์คณะมนุษยศาสตร์นะคะพิธีเปิดนี้ก็จะเปิดโดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านเกษณพงศ์ปิรติกรนะคะค่ะตั้งแต่วันที่30มกราคมช่วงเช้านะคะหลังจากนั้นก็จะมีพิธีมอบรางวัลนะคะสำหรับผู้นำเสนอผู้ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัยในปีที่ผ่านมานะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะมีการอภิปรายพิเศษในหัวข้อของการประชุมในปีนี้นะคะก็คือเรื่องของศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะซึ่งในปีนี้ต้องมาฟังเลยเพราะว่าจะได้เข้าใจหัวใจของงานว่าเราจะขับเคลื่อนไปยังไงนี่คืออภิปรายพิเศษในช่วงของพิธีเปิดซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็มีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณจริยาสุทธิชัยยานะคะแล้วก็ท่านอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเหตุแห่งชาตินะคะคุณระดาวันคำพาซึ่งปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะและท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาวิวัฒนะคะก็ท่านก็เป็นผู้มีชื่อเสียงนะคะเป็นนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมืองค่ะสำหรับผู้ดำเนินรายการก็จะเป็นอาจารย์ของเราเองนะคะดร.หฤทัยนำประเสริฐชัยจากคณะบริหารธุรกิจอันนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดนะคะหลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะมีพิธีเปิดของภาพโปสเตอร์นะคะก็ท่านผู้สนใจก็สามารถสถานที่ไปมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรวม3นะคะค่ะก็สามารถที่จะทุกคนสามารถที่จะมาเดินดูได้นะคะท่านเจ้าของโปสเตอร์ก็จะอยู่คอยให้คำให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามจะอบอุ่นเลยล่ะค่ะเพราะเยอะมากเยอะมากค่ะแล้วก็โปสเตอร์ก็น่าสนใจมากนะคะเดินชมไปแล้วก็คุยกับท่านนักวิจัยได้เจ้าของผลงานได้ค่ะสำหรับผู้นำเสนอโปสเตอร์นะคะก็มีรางวัลด้วยนะคะถ้ามีทั้งเรื่องของเนื้อหาเรื่องของความสวยงามของโปสเตอร์ค่ะโปสเตอร์นี่ก็คือเป็นขนาดของตัวโปสเตอร์เลยใช่ไหมคะที่จะต้องมีการคิดมีการออกแบบมีการนำเสนอรายละเอียดลงไปในนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าข้อกำหนดในการที่ประกวดด้วยว่าต้องใช้ลักษณะยังไงฟอนต์ยังไงสวยงามยังไงซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้ก็จะอยู่บนหน้าเว็บไซต์ค่ะเข้าไปดูได้ที่สนใจนะคะแต่ว่าคิดว่าหมดเวลาในการที่จะส่งแล้วก็ไม่น่าจะสอบถามเลยว่าเอ๊ะถ้าหมดฟังอยู่หรือว่าต้องรอเตรียมไว้ทำในปีหน้าเพราะว่าเรามีการจัดกิจกรรมทุกๆปีในค่ะก็จะอยู่ในช่วงเวลาใกล้ๆกันแบบนี้ก็จะเป็นในช่วงปลายมกราต้นกุมภาใช่ไหมคะจะคงจะต้องมีการแบบแจ้งคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจสักนิดนึงว่าถ้าหากว่าสนใจปีนี้เราไม่ทันแล้วเราอยากเข้าร่วมประกวดด้วยแต่ว่าไม่ทันเรารอปีหน้าเดี๋ยวหมดการอาจจะยกหูแล้วเอ๊ะนี่สินักศึกษาอยากจะมาไม่ทันแล้วปีนี้เราเริ่มแล้วปีนี้ให้ต้องรับแต่ว่ามาดูได้ค่ะมาดูตัวอย่างก่อน
ึกษาก่อนว่าเอ๊ะปีนี้พี่ๆเขาทำอะไรกันนักวิจัยแต่ละท่านเราก็มีผลงานที่ดีด้วยชิ้นหนึ่งอยากจะนำเสนอในเวทีนี้ต้องบอกว่าเป็นเวทีระดับประเทศนะคะของเราเนี่ยค่ะเพราะว่ามีหน่วยงานทั้งระดับกระทรวงทั้งหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆมาร่วมจัดเป็นเครือข่ายของเราถ้าจะขออนุญาตเรียนสอบถามค่ะถึงกิจกรรมในปีที่ผ่านมาค่ะหรือว่าปีที่แล้วนะคะปีก่อนนี้เนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมด้วยมีกลุ่มของผู้ที่ให้ความสนใจเนี่ยมากน้อยขนาดไหนบ้างคะก็เยอะนะเยอะค่ะก็ตามอย่างที่เรียนร้อนเลยนะคะต้องตอบแบบค่ะออกมาข้างนอกเลยในส่วนของการนำเสนอผลงานทางวิชาการก็อย่างที่เรียนนะคะก็คือเวลาเรามีจำกัดก็เลยต้องมีการคัดเลือกค่ะเพราะฉะนั้นบางคนก็พลาดไม่ได้นำเสนอนะคะเพราะว่าเรามีกรรมการทำให้คุณภาพของการประชุมวิชาการของเราเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถที่จะนิสิตนักศึกษาสามารถที่จะนำไปใช้ในการจบการศึกษาได้เพราะว่ามีกรรมการในการที่จะตรวจสอบคุณภาพของการผลงานทางวิชาการนะคะค่ะในส่วนของผลงานทางวิชาการค่ะอยากให้ทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.ระดาวันหรือทางพี่พกามาศนะคะช่วยแนะนำคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมสักนิดนึงว่ามีของคณะไหนมีของหมวดไหนที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษมีคนที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษฟังเยอะเป็นพิเศษหรือว่าชื่นชอบเป็นพิเศษบ้างไหมคะหรือว่าทุกน่าจะทุกสาขาได้รับความสนใจเท่ากันเลยใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยโจทย์ที่นักวิจัยแล้วก็ทำออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างกันความสนใจมันจะไม่เหมือนกันเขาก็จะดูจากหัวข้อก็อาจจะเข้าไปเพื่อที่จะต่อยอดด้วยนะจ๊ะเนาะฟังแล้วเออพวกที่เกี่ยวข้องเขาเกี่ยวข้องทางศาสตร์ด้านไหนเขาก็จะให้ความสนใจทางด้านนั้นแล้วเราก็มีทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็เรียกว่าได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะอย่างที่บอกขออนุญาตเติมนิดนึงว่าการนำเสนอผลงานเนี่ยเราแบ่งให้เป็นทั้งภาคบรรยายและภาพโปสเตอร์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเพื่อให้งานมีความเข้มข้นอย่างที่ท่านรองได้เรียนแล้วเนี่ยเราก็มีการบรรยายพิเศษเสริมเข้าไปด้วยในหมวดสาขาต่างๆผ่านธีมของเราก็คือศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นี่แหละค่ะอยากจะให้ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของแต่ละสาขาเมื่อกี้ท่านรองบอกเรื่องของปลาทูไปแล้วยังมีอีกหลายเรื่องของสุกรก็มีเรื่องของเศรษฐกิจก็มีเรื่องความท้าทายทางพันธุกรรมของมีทุกสาขาเลยทุกสาขาเขาจะมีการจัดเสวนาก็จะเชิญคนดังๆมาด้วยนะอาจารย์บางทีก็มีดาราเกษตรกรด้วยไหมคะมีค่ะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเรื่องของเกษตรเรื่องของสุกรเรื่องของปลาทูเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าชาวประมงนะคะผู้ที่ทำอาชีพนี้เนี่ยน่าจะสนใจเรื่องของผลไม้ก็มีสัตวแพทย์ก็มีว่าทศวรรษหน้าเราจะเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดก็ดูได้ในสุจิบัติหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยนะคะก็จำดาวน์โหลดจำได้แค่อย่างเดียวค่ะว่า30มกราถึงวันที่2เท่านั้นที่ต้องมาถ้าพลาดจากช่วงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องรอปีหน้าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องฝากเอาไว้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้องๆนิสิตที่อาจจะได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลงานหรือว่าไม่มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ว่าเรายังมีโอกาสให้น้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะเข้าไปฟังเข้าไปดูไปเดินชมนิทรรศการได้นะคะก็จะมีกิจกรรมทั้งวันแล้วก็ตั้งแต่วันที่30ค่ะไปจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์เลยนะคะก็ในเรื่องราวตรงนี้ก็ถือว่าเราได้ข้อมูลมาเยอะพอสมควรแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของการประชุมวิชาการนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่56นะคะจัดมานานนะคะเราฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องราวของการประชุมกันต่อได้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านกันต่อค่ะรู้คำและเข้าใจความหมายของคำโดยวิธีแจกลูกสะกดคำตามมาตราแม่กอกาและมาตราตัวสะกดวันนี้เสนอคำในมาตราตัวสะกดแม่กงอักษรกลางผันได้5เสียงมี4รูปคำว่าดวงสะกดคำอ่านว่าดออัวงอดวงไม่เอกดวงดออัวงอดวงไม่โทดวงดออัวงอดวงไม่ตรีดวงดออัวงอดวงไม่จัตวาดวงผันเสียงได้ดังนี้ดวง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 
คำที่มีความหมายมีสองคำคือดวงด้วงคำว่าดวงเป็นคำนามหมายถึงคำแยกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปกลมๆหรือที่เห็นเป็นวงวงและบางสิ่งที่ไม่มีรูปแบบรูปราศีที่ของดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้นๆในเวลาเกิดของคนหรือเวลาสร้างสิ่งสำคัญคำว่าดวงเป็นคำนามมีสี่ความหมายดวงคำที่หนึ่งหมายถึงชื่อแมลงมีปีกสองคู่ดวงคำที่สองหมายถึงชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นตัวเล็กๆดวงคำที่สามหมายถึงชื่อเครื่องดักสัตว์ชนิดหนึ่งทำด้วยกระบอกไม้ดวงคำที่สี่หมายถึงชื่อสอชนิดหนึ่งมีสายสองสายขนาดค่อนข้างเล็กเพื่อให้มีเสียงสูงในเวลาสีจากหนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยวิธีแจกลูกสะกดคำด้วยความร่วมมือของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโครงการหนังสือดีโดยอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลทวีรักษ์99คุ้มครองท่านถึงอายุ99ปีเริ่มต้นเพียงวันละ3บาทครบกำหนดรับเงินคืนสูงสุดถึง 200,000 บาทไม่ต้องตรวจสุขภาพส่งชำระรายปีคงที่ตลอดสัญญาคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติมฟรีแถมยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยยื่นและส่งฝากภายใน31มีนาคม2561รับสิทธิ์ลุ้นทองคำชิงรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทรวม111รางวัลเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรีบหน่อยนะครับในหนังสือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับการพัฒนาคุณภาพประชากรสมเด็จย่าทรงนำหลักการออมเงินที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้กับทุกพระองค์ให้ยึดถือปฏิบัติและเป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนธนาคารธ.ก.ส.น้อมนำหลักการออมมาใช้เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทำรู้ออมรู้ใช้เงิน1บาทมีค่ามากแค่ไหนเราอยากให้คุณหามาออมและใช้เงินโดยรู้คุณค่าอย่างแท้จริงเปิดบ้านการเกษตรรายการที่นำเสนอทุกเรื่องราวในแง่มุมภาคการเกษตรก้าวทันสถานการณ์เกษตรพูดคุยกับผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้านและแนวทางการทำธุรกิจเกษตรและรู้ลึกรู้จริงในแวดวงเกษตรไทยคุณผู้ฟังคะกลับมานะคะช่วงที่2เปิดบ้านการเกษตรค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลดาวัลย์พวงจิตค่ะท่านรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะพร้อมด้วยคุณภกามาศค่ะธนาพัฒนาพงศ์หรือว่าพี่ใจของเรานะคะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะทั้งสองท่านนะคะได้มาร่วมพูดคุยกันค่ะในประเด็นของการจัดการประชุมทางวิชาการครั้งที่56ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเบื้องต้นเราได้ทราบกันไปแล้วถึงวันที่ของการจัดงานสถานที่ในบางสถานที่นะคะวันเปิดก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่แล้วก็กิจกรรมในการบรรยายในแต่ละวันในแต่ละภาคก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันกว้างมากกว้างเยอะมากแล้วก็เราก็มีห้องในการบรรยายนำเสนออยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีบรรยายอภิปรายพิเศษหรือเสวนาขึ้นมาเนี่ยก็จะแยกออกไปแต่ว่าไม่อยู่ไม่ไกลกันนะคะที่รอมอบอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีรถรับส่งอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยนะคะรถรับส่งไปได้ทุกๆที่แล้วก็ในวันงานก็จะเนื่องจากเราก็จัดพร้อมกับงานเกษตรแห่งชาตินะคะก็จะมีแผนที่ที่จะเดินทางไปไหนได้สะดวกนะคะเรียกว่าเพลิดเพลินค่ะเราก็จะได้ชมงานเกษตรไปด้วยช็อปไปด้วยช็อปทั้งความรู้ช็อปทั้งอาหารฟังงานวิชาการเสร็จแล้วพักเบรกก็เดินไปช้อปปิ้งนิดนึงแล้วจบไปทางใหม่ใช่แล้วเพราะว่ามีเวลาอยู่เราก็จะทำกำหนดการใหญ่เลยนะคะที่ห้องจุฬาภรณ์ข้างล่าง
การนะคะหรือชลอ3ให้เห็นหมดเลยว่ามีช่วงไหนเวลาไหนบ้างการบรรยายจะเริ่มสามารถเลือกฟังหัวข้อเรื่องที่เราสนใจได้นะคะไปตามตึกต่างๆหรือห้องต่างๆหรือสนใจก็ขอสุจิบัตรได้เลยค่ะยินดีแจกฟรีค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะได้นำตัวสุจิบัตรนะคะให้คุณผู้ฟังได้เห็นกันด้วยค่ะว่าในส่วนของการประชุมทางวิชาการครั้งที่56ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะตอนนี้เราก็มีสุจิบัตรออกมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามข้อมูลนะคะถ้าหากว่าเราสามารถนำขึ้นหน้าจอได้เดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ฟังได้เห็นกันนะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนนี้นะคะอย่างที่เราได้พูดกันไว้แล้วค่ะว่าอาจจะมีหลายๆท่านนะคะให้ความสนใจอาจจะเป็นนิสิตอาจจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าสนใจในด้านของงานวิจัยงานวิชาการต่างๆอยากส่งผลงานจังเลยแต่ว่าปีนี้ไม่ทันแล้วค่ะมีค่ะนะแจงก็มีโทรมาที่ประชาสัมพันธ์เหมือนกันว่าทันไหมคะทันไหมคะจะส่งยังไงจะทำยังไงนี่เหมือนกันค่ะช่วงนี้ถ้าไม่ทันล่ะคะพี่ใจขาอาจารย์ขาเราจะแนะนำยังไงดีว่าปีนี้ไม่ทันค่ะปีหน้ารอเตรียมตัวช่วงไหนยังไงเตรียมตัวได้ค่ะค่ะอย่างที่เรียนนะคะว่าการประชุมวิชาการเราก็จัดเป็นประจำทุกปีเราคิดว่าปีหน้าเราก็คงจะยังจัดอีกนะคะเป็นครั้งที่57นะคะค่ะสำหรับท่านที่ไม่ทันในปีนี้นะคะโดยปกติเนี่ยเราก็จะรับมีการเริ่มประชาสัมพันธ์แล้วก็รับเรื่องการปิดรับเรื่องเนี่ยน่าจะประมาณเดือนตุลาคมนะคะเพราะว่าทางฝ่ายที่เขาต้องไปดำเนินการต่อในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารจัดเตรียมห้องประชุมอะไรต่างๆต้องมาคัดเลือกค่ะเนาะแล้วก็ต้องส่งให้ผู้คุณส่งคุณวุฒิอ่านอีกนะคะก็จะประมาณเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มประชาสัมพันธ์ประมาณกรกฎาคมสิงหานะคะก็จะเริ่มเปิดรับเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ของรอบใหม่นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาอย่างที่เรียนนะคะเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของเกษตรจะง่ายที่สุดนะคะพอเริ่มประชาสัมพันธ์ก็จะอยู่บนหน้าเว็บแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปก็จะมีรายละเอียดเรื่องของการส่งบทความทางวิชาการนะคะว่าจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมีรายละเอียดเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารฉบับเต็มนะคะค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ทางมหาวิทยาลัยส่งให้ผู้คุณวุฒิพิจารณานะคะแล้วก็จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบว่าผ่านหรือไม่ค่ะหรือไม่นะคะจะได้เชิญมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปแต่ไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะท่านรองว่าเฮ้ยเรื่องของเรามันจะเข้าหมวดไหนได้มาเดี๋ยวเราจัดหมวดให้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะในปีหน้านะคะเราก็เนื่องจากว่าในปัจจุบันเรื่องของภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากนะคะเราก็อยากจะฝึกนักวิจัยแล้วก็นักนิสิตนักศึกษาของเรานะคะสามารถที่จะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยในปีนี้เราก็มีนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ในปีหน้าเราจะพยายามเราจะทำให้เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคู่กันไปเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องๆหรือว่านักวิจัยที่จะต้องมีผลงานในการที่จะนำไปเสนอการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาที่นี่ได้โอ้ยดีเลยนี่เป็นข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้มีฟอรัมที่เป็นนานาชาติควบคู่กันไปเลยแบบว่าซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆปีนี้เราก็เริ่มแต่ปีนี้เราเริ่มระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นการเชิญอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกนะคะมาร่วมกับเราค่ะส่วนปีหน้าเราก็จะเริ่มเปิดสำหรับเป็นนักสำหรับนักวิจัยแล้วก็นิสิตนักศึกษาเข้ามาแต่ที่น่าสนใจค่ะอย่างที่มีโอกาสได้คุยกับทางคุณพกามาศนะคะแล้วก็ท่านรองค่ะท่านบอกว่านิสิตนักศึกษาให้ความสนใจอยู่กันเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการเยอะทีเดียวแล้วก็ผลงานส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆนิสิตเขาก็เป็นคนส่งเข้ามาด้วยอะไรเป็นแรงจูงใจคะก็เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเกณฑ์ของการสำเร็จการศึกษาเนี่ยค่ะก็คือนักศึกษาจะต้องมีการเผยแพร่งานผลงานของตัวเองในทางใดทางหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นวารสารหรือการประชุมทางวิชาการนะคะซึ่งการประชุมทางวิชาการเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคณะอะไรจะจัดขึ้นมาเองได้นะคะต้องเป็นการประชุมระดับชาติเขาถึงจะให้การยอมรับนะคะซึ่งการประชุมของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเรามีการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นได้รับการยอมรับค่ะจากทางสกอ.นะคะในมหาวิทยาลัยเราเรียกว่าเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติค่ะระดับชาติคือน้องๆนิสิตจะต้องระมัดระวังใช่ไหมอาจารย์ในการที่จะเอาผลงานเนี่ยไปลงในการประชุมวิชาการใดหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นจะมีผลในเรื่องของการจบหรือเปล่าว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเห็นการประชุมถ้าเป็นการประชุมที่แบบ
จัดครั้งเดียวแล้วก็จัดด้วยหน่วยงานตัวเองเนี่ยไม่ได้ค่ะจะต้องเป็นการจัดประชุมที่มีการจัดประชุมต่อเนื่องแล้วก็มีหลายหน่วยงานร่วมของเราค่ะของเรามีหลายหน่วยงานมากนะคะตั้งแต่สกอกระทรวงศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงไอซีทีกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยค่ะเพราะฉะนั้นของเรามีหลายหน่วยงานมากก็เป็นการประชุมทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับนะคะพอน้องๆได้รับใบตอบรับจากที่ประชุมนะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการยื่นสำเร็จการศึกษาที่สำคัญไม่ได้ยื่นจบอย่างเดียวอาจจะได้รับรางวัลพิเศษขึ้นมาว่าโอ้โหผลงานเราดีระดับดีระดับดีเด่นนะจ๊ะเพิ่มโปรไฟล์ของตัวเองให้ดีขึ้นก็เป็นผลงานในอนาคตของเราแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยนะคะได้อีกเลยด้วยค่ะนะคะในเรื่องราวของงานวิจัยหรือว่าผลงานทางวิชาการค่ะอย่างที่เราเรียนให้ทราบกันนะคะคุณผู้ฟังคะมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่หน่วยงานของสถาบันการศึกษาเท่านั้นเป็นองค์กรระดับชาติทั้งนั้นเลยนะคะที่เป็นเครือข่ายที่เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมค่ะอย่างที่ทั้งสองท่านได้แจ้งเอาไว้แล้วนะคะว่างานประชุมวิชาการค่ะที่เราจัดขึ้นมานั้นถือว่าเป็นงานระดับชาติเพราะฉะนั้นผลงานทุกๆชิ้นที่ผ่านการคัดเลือกมาค่ะสามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆทางในหลายๆด้านด้วยแค่การได้มาฟังค่ะจำนวนกว่า300เรื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะถือว่าคุ้มทุกด้านเลยนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ระดาวันพงจิตนะคะรวมถึงพี่ประกามาศค่ะช่วยฝากถึงรายละเอียดเรื่องราวของการประชุมเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะที่อาจจะมีความสนใจในเรื่องราวของงานในสาขาต่างๆประมงเกษตรผักผลไม้ต่างๆค่ะที่มีความสนใจในด้านนี้มาร่วมกันกับงานประชุมวิชาการครั้งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมในการประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่56ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่30มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ตามที่เรียนนะคะมีทุกๆด้านเลยนะคะเรียกว่าครอบคลุมทุกสาขาเพราะฉะนั้นทุกๆคนสามารถที่จะมาร่วมได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็สมัครแล้วก็ส่งผลงานไม่ทันในปีนี้นะคะสามารถที่จะมาดูก่อนได้นะคะว่าบรรยากาศของการนำเสนอผลงานเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยายหรือภาพโปสเตอร์นะคะทุกเรื่องเราก็จะถูกตีพิมพ์ในหนังสือการประชุมวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีคุณค่าเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้นำเสนอในภาพบรรยายได้หมดทุกเรื่องนะคะยันก็ต้องแบ่งบางส่วนออกมาเป็นภาพโปสเตอร์ด้วยค่ะก็ขอเชิญชวนแล้วก็โปสเตอร์ก็จะอยู่กับเราไปจนถึงวันสุดท้ายนะคะสามารถมาเยินชมได้ตลอดเวลาที่อาคารศูนย์เรียนรวม3ชั้นล่างนะคะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะค่ะได้ค่ะมีอะไรฝากถึงคุณผู้ฟังบ้างไหมคะค่ะก็ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะว่างานที่เป็นงานสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกงานหนึ่งก็คือการประชุมทางวิชาการซึ่งจะจัดขึ้นอยู่ภายในงานวันเกษตรแห่งชาติหรือเกษตรแฟร์นั่นเองงานนี้1ปีมีครั้งเดียวเรียกว่าเป็นอาหารสมองที่สำคัญที่เราจะเดินไปหยิบเอาความรู้ที่ไหนก็ได้นะคะในอาคารที่เราจัดรวมไว้เนี่ยซึ่งมันหายากมากนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสนี้อย่าให้พลาดโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จะเข้ามาฟังบางรายการเนี่ยอาจารย์คะก็จะมีเอกสารประกอบด้วยนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมีบุคคลที่สำคัญในระดับประเทศมาร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถานีวิทยุบก.ของเรานะคะอาจารย์ก็ยังมีการถ่ายทอดให้ด้วยเพราะว่าเป็นเครือข่ายที่จะต้องถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยแล้วก็เรามีการขยายห้องถ้าห้องไหนเนี่ยอาจจะเต็มหรือล้นเนี่ยก็จะมีการดีเลย์ภาพออกมานะมีถ่ายทอดออกมาทุกอย่างฟรีหมดนะคะสำหรับการที่เราจะให้ประชาชนของเราน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษามารับความรู้เนี่ยเราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายนะคะแต่สำหรับผู้ที่เสนอผลงานหรือผู้ที่ต้องการเอกสารเนี่ยอันเนี้ยต้องมีการลงทะเบียนบ้างเล็กน้อยซึ่งตอนนี้ท่านรองก็บอกว่าเราลดราคาลงมาแล้วนะคะไม่ได้สูงนะคะคือนิสิตนักศึกษาก็ลดอยู่แล้วเนี่ยลดอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทราบว่ามีรายการอะไรหรือว่ากำหนดการหรือว่ารายการอภิปรายอะไรที่น่าสนใจตอนนี้คลิกเข้าไปได้เลยนะคะมีแล้วแน่นอนเข้าไปที่ www.ku.ac.th นะคะอยู่ในแบนเนอร์ใหญ่นะคะก็จะเจอหรือถ้าจะลงลึกเข้าไปเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลก็ได้ edu serve นะคะก็จะเข้าไปแล้วเห็นรายละเอียดหมด
อันนี้ง่ายๆนะคะซึ่งเด็กๆตอนนี้ใช้ได้แล้วก็ภายในงานเราก็จะมีการประกาศกระจายเสียงให้รอบๆด้วยนะคะว่าเอ้ยตอนนี้กำลังจะมีการบรรยายแล้วนะตอนนี้กำลังจะมีเรื่องนี้แล้วนะจะไปห้องไหนยังไงฟังเสียงของเราไปด้วยก็จะได้ทราบรับทราบไปด้วยเพราะฉะนั้น4วันนะคะไม่พลาด30มกราคมถึง2กุมภาพันธ์นี้ค่ะกับการประชุมทางวิชาการครั้งที่56ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราค่ะโอ้โหนะคะข้อมูลแน่นเป๊ะมากๆเลยนะคะเรียกว่าให้รายละเอียดกันเหมือนกับวันที่จะมีกิจกรรมเลยนะคะคุณฟังแล้วก็น่าสนใจจริงๆนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดฟังตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงช่วงท้ายเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่นักศึกษานิสิตหรือว่าคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้นหลายๆที่จากทั่วประเทศเลยนะคะจะมารวมกันอยู่ที่การประชุมวิชาการในครั้งนี้หัวข้อที่น่าสนใจนะคะก็คือศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะเรื่องราวของ Thailand 4.0 เรื่องราวของการโตขึ้นในระดับเศรษฐกิจในด้านของการเกษตรและในทุกๆด้านก็จะมีความสำคัญเท่าๆกันนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะวันนี้นะคะรายการเปิดบ้านการเกษตรของเราค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่มีโอกาสในการได้ร่วมพูดคุยนะคะกับทั้งสองท่านค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ลดาวัลย์พวงจิตรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะรวมถึงพี่ประกามาศนะคะคุณประกามาศของเรานะคะต้องขอกราบขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะอย่าลืมไปค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะการประชุมวิชาการ 30-2 นะคะแล้วก็มาคู่กันกับงานเกษตรแฟร์ของเราด้วยงานประจำปีทั้ง2ชิ้นทั้ง2 อย่างมาอยู่ในที่เดียวกันนะคะ เป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษด้วยสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้ง3คนนะคะดิฉันแล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านท่านรองด้วยนะคะต้องขออนุญาตในการลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแน่นอนนะคะทั้งพี่ใจแล้วก็ทั้งท่านรองค่ะอาจจะต้องมาร่วมพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเปิดบ้านการเกษตรทางเครือข่ายสถานีวิทยุมก.ทั้ง4ภูมิภาคทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:05 นถึง 11:55 นแนะนำติดชมรายการได้ที่สถานีวิทยุมก.ตู้ปน .1065 ปนฟ.เกษตรศาสตร์จตุจักรกรุงเทพ10903